ตอนนี้เราก็ได้ติดตั้งถังลมเข้าไปเรียบร้อยถังลมตัวนี้ทำหน้าที่ปั่นลมนะฮะเพื่อเอาไปใช้แต่ลมติดตั้งไว้ข้างๆคัสซีเลยอยู่ข้างๆท่อไอเสียนะฮะตัวนี้เป็นรถรีโวถังลมก็ไม่ใหญ่นะฮะเล็กกระทัดรัดดีตัวนี้ 3,500 บาทแล้วก็เรากำลังปรับปรุงแต่งเฮ้ยไม่ได้ถ่ายหน้าหรอกถ่ายแค่แหนบอย่างเดียวแหมช่างนี่ก็ไม่ยอมให้ออกสื่อเลยเว้ยเฮ้ยอ่ะมองไม่เห็นเลยทางนี้ทางนี้หน่อยดีกว่าถ่ายหลังก็ได้ถ่ายหลังนี่เป็นแค่อู่บ้านๆ นะครับนี่เขาบอกว่าอู่บ้านๆทำกันแบบว่าใช้แม่แรงยกกันทั้งสองคนเลยดูหน้าตาเอาจริงเอาจังมากเลยนะฮะถ้าช่างใหญ่เราจะไม่ให้เห็นหน้านะครับเราจะหวงใบหน้าช่างใหญ่ไว้นะฮะตอนนี้เรากำลังเสริมแหนบเรียบร้อยแล้วยกกันใส่กันเข้าไปแหนบข้างละ4ตัวรับน้ำหนักได้ประมาณ3ตันถ้าจะบรรทุก4ตันก็ต้องน่าจะ6ตัวนะฮะเอาแค่4ตัวพอแจ๋วอันนี้ก็เตรียมตัวใส่ข้างหนึ่ง เดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะปั๊มลมอยู่ตรงนี้นะครับใส่ปั๊มลมเรียบร้อยแล้วแล้วก็ช่างก็กำลังเตรียมเดินสายไฟไม่ได้แปลงอะไรเยอะแยะมากมายสายไฟก็เตรียมเดินนะฮะอยู่นี่เดินขึ้นไปแย่เข้าไปในรูนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวก็จะต้องไปต่อสวิตช์อยู่ด้านบนเนาะส่วนของดีของที่ต้องมีคือตัวนี้คันนี้ใช้แต่ปากเขียวเห็นไหมฮะแรมสาเหตุที่จะต้องหันหลังก็คือถ้าเราหันหน้าไม่ได้นะครับหันหน้าไปเนี่ยเวลาที่ล้อหน้าเหยียบน้ำแล้วน้ำมันจะเข้าปากแต่นะฮะเราก็ต้องหันหลังเอาแล้วกันเนาะติดตั้งไว้ตรงนี้เลยง่ายๆนะฮะปันเดี๋ยวถ้าเสร็จเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ดูหรือไม่ก็จะอัดคลิปมาลงให้ดูนะฮะโชว์เสียงให้ดูหน่อยว่าเป็นยังไงเราก็ต่อกันแบบง่ายๆเลยเนาะสายลมเข้าไปนะฮะสายลมก็เดินเข้าไปไล่เข้าไปในถังนี้ฮะเล็กมาเลยค่ะมึงช่างต้นนะฮะปั๊มลมของช่างต้นโอเคตัวนี้น่าจะ 3,500 บาทหรือไม่ก็ 4,500 บาทจำไม่ได้ซื้อมาเป็นปีแล้วฮะเป็นไงเสริมแหนบเดี๋ยวรู้กันเอาไปถ่ายหน้าช่างด้วยเดี๋ยวให้เห็นหน้าช่างไม่ได้นะฮะช่างหวงใบหน้านะฮะถ่ายเขาไม่ได้ครับเดี๋ยวเขาฟ้องเอาเดี๋ยวถ้าเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวจะอัดคลิปโชว์เสียงให้ดูรุ่นนี้เป็นรีโวนะฮะรีโวนี่สามารถเอาถังลมไว้ช่วงใต้คัสซีตรงนี้ได้นะฮะส่วนใครที่เป็นตำรวจดูไลฟ์สดเอ้ยไม่ใช่ส่วนใครที่เป็นตำรวจดูคลิปผมไม่อย่าเอาไปจับนะฮะอย่าเอาไปแอบดูนะดูได้นะครับแต่อย่าไปจับเขานะฮะสงสารเขารถทำมาหากินนะต้องมีนะครับแต่ลมลั่นๆเดี๋ยวติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวจะโชว์เสียงให้ดูชมลมที่นี่มีเพื่อนเยอะเป็น